โอเคก็สวัสดีครับนะครับบทนี้มาดูวิธีการถอดปริมาณฐานรากกันนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเปิดตัว sample file เลยนะครับ open sample file โอเคเดี๋ยวผมจะใช้ตัว rst advanced sample project นะครับในการถอดปริมาณเนาะเปิดขึ้นมาเลยนะครับโอเคนะครับวิธีการถอดปริมาณนะครับก็ให้เรามาที่ view นะครับ view แล้วก็เราสามารถออกตารางถอดปริมาณต่างๆได้ที่ตรงนี้นะครับ schedule นะครับ schedule หรือออกเสียงดีๆ schedule นะฮะก็ take offก็มีหลักๆก็คือใช้ตัวนี้ schedule quantity นะครับหรือว่าถ้าเราจะ take off พวก material เราก็จะใช้ตัวนี้นะครับอย่างเช่นถ้าเราจะทำถอดปริมาณหารากหรือกับเสาเข็มเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้นะครับ schedule quantity นะครับหรือเราสามารถมาใช้ที่ project browser นะครับตรงนี้นะครับในการออกปริมาณได้นะครับทำโดยการคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก new schedule quantity นะครับชุบโอเคต่อมานะครับเราต้องบอกโปรแกรมว่าเราจะถอดปริมาณ category ไหนหรือว่าหมวดหมู่ไหนฐานรากจะอยู่ใน structural foundation นะครับอยู่ตรงนี้ฐานรากกดโอเคนะครับต่อมานะครับเขาก็จะออกตารางให้เราแต่ว่าเราต้องเลือกก่อนว่าพารามิเตอร์อะไรบ้างที่เราจะโชว์ในตารางนะครับก็เลือกตามผมก่อนเลยก็ได้ type mark นะครับ type ชนิดของมันนะครับมี width length height นะครับเข้ามาเลย length height thickness นะครับฐานรากก็จะใช้คำว่า thickness โอเคเอา depth มาด้วย DEPT depth ความยาวเสาเข็มแล้วก็ volume มาด้วยโอเคเอาระดับถ้าอยากรู้ค่าระดับ elevation at top นะถ้าอยากรู้ค่าระดับกดโอเคก่อนเลยนะครับนี่เบื้องต้นเขาก็จะออกตารางนะครับทุกตัวทุกไอเทมให้เราเลยนะครับสมมติว่าฐานรากมี100อันก็จะมี100แถวแล้วก็ตารางที่เราออกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ Structural Foundation Schedule นะครับซึ่งเราสามารถปรับหัวตารางตัวนี้ได้นะครับสามารถเปลี่ยนได้เช่นปริมาณงานฐานรากฐานรากอย่างนี้นะเราสามารถเปลี่ยนได้เขาก็จะเปลี่ยนตรงนี้นะครับเห็นไหมต่อไปเรามาลองปรับตารางกันนะครับอย่างเช่นค่า Time Mark เนี้ยปกติเราใช้ทำแบบใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าเขายังไม่ได้กรอก Time Mark สมมติว่าฐานราก800คูณ 1,000 ปันแผ่ครับผมจะกรอกไทม์มาว่าเป็น F1 enter กด yes ไปกดโอเคไปนะครับเพราะว่าเป็นการแปลงค่าไทป์พารามิเตอร์ลองกดมาดูที่ 3D นะครับตัวไหนพันเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้ลองกด edit type ดูนะครับนี่ค่านี้มันก็จะมาฝังอยู่ในไทม์มาของฐานรากต้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถแก้ค่าตรงนี้ให้ค่าไปอัปเดตในตารางก็ได้นะครับหรือว่าแก้ที่ตารางก็ได้ค่าข้อมูลมันจะเชื่อมโยงกันอันนี้เป็นส่วนของเสาเข็มผมไม่ตั้งชื่อว่าพาย1แล้วกันโอเคเลื่อนลงมาอีกมีอีกไหมมีอีกนะครับมีขนาด 2,000 อันนี้ให้เป็น F2 แล้วกันนะครับโอเค500อันนี้ให้เป็นพาย2แล้วกันโอเคนี่เราก็ทำการตั้งไทมาร์คของเขาให้หมดแล้วนะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวเรามากรุ๊ปปิ้งตารางกันนะครับเพราะว่าถ้าดูอย่างนี้เนี่ยมันจะดูไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็ grouping ตารางเรากดคำสั่งตัวนี้ครับ sorting grouping นะครับกด edit ขึ้นมานะครับมันจะ group by อะไรมันจะ group by time mark ถ้าเราจะ group นะครับเราให้ติ๊กตัวนี้ออก item mark 2 item mark คือการแจ้งทุกตัวนะครับถ้าติ๊กออกก็คือมันจะ group ให้ตาม time mark นะแต่ถ้ายังไม่ติ๊กออกนะครับเรากด sort by time mark เฉยๆกดโอเคนะนะครับก็คือมันจะเรียงลำดับนะเรียงลำดับตาม time mark ตาม alphabet นะครับตัวอักษรแต่ถ้าเราเอา item mark ออกนะครับแล้วเรามีตัวนี้ไว้ sort by time mark กดโอเคนะครับก็จะกรุ๊ปตาม time mark นะก็จะเหลือ4แถวโอเคเดี๋ยวนับให้มันนับจำนวนด้วยอ่ะ fill เอาเค้ามานะครับเค้าโอเคนับจำนวนให้อัตโนมัติ F1 18ต้น F2 30ต้นอะไรฐานรากไอ้เสาเข็มพาย1 96ต้นพาย2 120ต้นต่อมาก็จะเห็นว่าพารามิเตอร์ของทั้งฐานรากแล้วก็ฐานรากอันนี้ก็คือเป็นส่วนของแคปกับเสาเข็มเนี่ยก็จะพารามิเตอร์ก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีในส่วนของวอลลุ่มนะครับที่ตอนนี้ช่องนี้ไม่แสดงวอลลุ่มนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าฐานรากบางตัววอลลุ่มไม่เท่าเพื่อนนะครับอาจจะโดนจิโอเมตรีบางตัวมากินเนื้อคอนกรีตไปนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับวอลลุ่มที่โชว์อยู่ตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นวอลลุ่มเฉพาะฐานเนาะถ้าเพื่อนลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับผมอยากให้มันโชว์วอลลุ่มแบบ total ผมสามารถแก้หัวนี้ได้ total วงเล็บนะครับเรามาปรับตรงนี้ครับ formatting วอลลุ่ม
นะครับแล้วปรับตรงนี้เป็น calculate total กดโอเคนี่นะครับเรามันก็จะ sum total ให้นะครับต่อมาเราอยาก sum volume เป็น grand total อีกนะครับข้างล่างเราสามารถทำได้นะครับกดที่ fillไม่ใช่ fill ตัวที่ sorting grouping นะครับก็จะเห็นว่าการกดที่แท็บนี้ก็จะคล้ายกับการมาเลือกกดตรงนี้นะครับอันไหนก็ได้นะครับ sorting grouping ผมจะให้มัน grand total ด้วยนะครับแล้ว grand total เนี่ยโชว์อะไรโชว์ total only นะครับกดโอเคนี่นะครับก็จะโชว์ volume total ทั้งหมดนะครับโอเคนะครับก็นอกจากอันนี้ก็เป็นการถอดปริมาณหารากเบื้องต้นนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถ duplicate ตารางได้นะคลิกขวานะครับ duplicateนี่ปริมาณงานสาระสมมติว่าตารางนี้เราอยากโชว์ปริมาณงานเฉพาะเสาเข็มแล้วกันงานเสาเข็มโอเคแสดงว่าเราต้องไม่โชว์ไอ้ฐานราก F1 F2 นี่ใช่ไหมนะครับเราสามารถฟิลเตอร์ได้นะครับกด edit ที่ฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ by ผมจะ by time mark แล้วกันนะครับ time mark มีคำว่า pi แล้วกันนะครับ equal นี้เท่ากับนะครับ contain ก็คือมีคำว่า pile นะครับจะโชว์เฉพาะตัว family ที่มี time mark ว่าคำว่า pi นะครับกดโอเคนี่นะครับก็จะโชว์เฉพาะเสาเข็มถ้าจะโชว์เฉพาะฐานรากหรือ cap นะครับก็ทำตรงข้ามกันนะดูวิเคราะห์ไปงานฐานรากไม่โชว์เสาเข็มไม่โชว์เสาเข็มเราก็ทำตรงข้ามกันก็ filter bytype mark does not contain pi ก็ได้หรือว่า contain คำว่า f ก็ได้นี่ก็ทำตรงข้ามกันเราก็จะมีฐานรากหลายๆอันไว้เล่นนะครับไว้แสดงปริมาณโอเคนะครับสุดท้ายนะครับเจ้าฐานรากเนี่ยนะครับผมขออนุญาตเอา sorting grouping ออกเอาไอเทมไมค์นะครับตัวที่เอาไอเทมไมค์เข้ามาอย่างฐานรากเบอร์นี้นะครับสมมติว่าเราอยากรู้ว่ามันอยู่ไหนในโมเดลเนี่ยเราสามารถกดตรงนี้ได้นะ highlight in modelเนี่ยเขาจะไฮไลท์ให้ละถ้าเราไม่พอใจวิวนี้เรากดโชว์ไปเรื่อยๆนี่เรากดโชว์ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่พอใจวิวกดโชว์แต่ถ้าเราพอใจแล้วเราปิดไปนะเขาจะเลือกหันล่างให้เราละแต่วิวนี้มองไม่เห็นก็เปิด 3D ก็ได้คลิกขวา select previous อยู่ไหนลูกอยู่นู่นนะครับโอเคประมาณเนี้ยนะครับมันก็จะล็อกกับเจ้าตัวฐานล่างเราโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของการถอดปริมาณฐานรากนะครับก็เพื่อนๆลองทำดูนะครับไม่ยากครับสวัสดีครับ